สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับออนยามาฮ่าอาร์ห้าบอลทีวันเร็วดับไฟพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งกับรุ่นเริ่มต้นออนยูอาร์ห้าคอนเนคเต็ดและรุ่นของและระบบฟิชเตอร์กลิ่นเทียนโดยไม่ต้องกำคัดมาพร้อมระบบทัชชั่นคอนโทรลค่ะป้องกันการลื่นไหลของล้อหลังของระบบ ABS ช่วยหยุดรถในสถานการณ์ขับผ่านในบางที่ค่ะกับออนยูอาร์ห้าสีขาวแดงและออนยูอาร์ห้าคอนเนคเต็ดสีน้ำเงินอัลคอนโทรลค่ะและผู้ชมชมไปก่อนเลยนะกับตัวนักเรียนภาคเอ็มสี่หนึ่งห้าสามเชือกสีมันล่าสุดที่ช่วยกระตุ้นพลังงานของคุณพร้อมกับพื้นยนต์155ซีซีมิลลิลิตรให้คุณปลดปล่อยตัวตนบนท้องถนนได้อย่างเต็มที่ค่ะกับสามเชือกสีใหม่ล่าสุดสีเทาสีขึ้นไปได้ไกลกว่าด้วยเครื่องยนต์155ซีซีมิลลิลิตรไฟท้าย LED ทรงโฮมสไตล์เฮอริเคนส่องสว่างชัดคุณบรรพุทธพิรมพักดีกรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจำกัดครับครับผู้บริหารจากเฮอร์บาไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ลิมิเต็ดนะครับกัดครับมิสเตอร์ฮารตะทาคาฮาชิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานกลยุทธ์การตลาดผู้สนับสนุนนะครับทุกท่านนะครับก็ทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้ไม่สามารถมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานความสำเร็จอย่างที่ท่านพิธีกรทั้งสองคนได้กล่าวไปโดยปราศจากการสับสนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งจากผู้สุดทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณต่อการสนับสนุนที่ต่อเนื่องต่อสโมสรนะครับแล้วก็รวมถึงผู้สับสนใหม่ด้วยนะครับซึ่งการสับสนขององค์กรของทุกท่านจะช่วยทีมเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำผลงานจบอันดับที่4นะครับเราได้สิทธิ์แข่งโควต้า FC Champions นะครับปีนี้เป็นปีที่เราเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยสูงกว่าเดิมเราห่างเหินกับความสำเร็จมาพอสมควรนะครับปีนี้เรามีการเสริมทัพให้กับทีมนะครับมีผู้เล่นใหม่เข้ามากวินธรรมชาชานันท์นะครับประตูทีมชาตินะครับกองหลังพงษ์สุขวงศ์นะครับอันนี้ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเกาหลีใต้นะครับโรนัลด์เฟรเมนอันนี้ก็เป็นแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็รวมถึงวิทย์ตัวลูกที่คาดว่าแพงที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับกว่า1ล้านเหรียญก็คือเกียรตินิตปัญญาแล้วก็ศูนย์หน้าทีมชาติเคนยาอิริกโยฮันนานะครับก็นี่เป็นการเสริมทัพสควอดเมื่อไปรวมกับผู้เล่นทีมชาติที่เรามีในสโมสรนะครับแล้วก็รวมถึงการกลับมาของอดิศักดิ์ไกรสอนศูนย์หน้าหมายเลขเก้าทีมชาติไทยด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นดาวรุ่งที่ผลักดันเข้าสู่ชุดใหญ่เรามั่นใจว่าขุมกำลังของทีมในฤดูกาลนี้จะเพียงพอแล้วก็แข็งแกร่งมากที่เราจะได้ล่าความสำเร็จภายใต้การกำกับของโค้ชมาริโอปีนี้เป็นปีที่ทุกเราเพิ่มเติมแต่ในตำแหน่งที่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆมีสปอร์ตในเชิงลึกนะครับเราได้เห็นผลงานของโค้ชมาริโอตลอดระยะเวลา2ฤดูกาลที่ผ่านมา
ป็นฟุตบอลที่ตื่นเต้นร้าวใจเป็นฟุตบอลในแบบฉบับของมุนทองยูไนเต็ดที่แฟนๆอยากเห็นและอยากชมเรามั่นใจว่าความสำเร็จและก็รูปแบบวิธีการเล่นเหล่านั้นจะสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนครับก็สำหรับส่วนอื่นๆของสโมสรนะครับปีนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้ยนต์โฉมชุดใหม่นะครับเราใส่แบรนด์ชุดนะครับคอนเซ็ปต์ในปีนี้จะย้อนไป10ปีที่แล้วจะเป็นเสื้อที่ผสมผสานระหว่างสีแดงดำซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์สโมสรนะครับซึ่งก็อยากให้มีโอกาสให้แฟนๆได้เห็นกันครับผมคงไม่ใช้เวลาคนใหม่นะครับเอริกจอห์นนาโอมาตี้และเฮนรี่อานิเยเดินมาข้างหน้าก่อนเอลิกต้องไรกี้ส่งภาษาหน่อยเขินเลยนะบอลเลยเขินเห็นทีมงานเราที่ไหนนะอันนี้เป็นวงฮะเป็นวงฮะเอลิกเนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยครับนะครับการดีมากเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับซาดอร์มิซาเยฟครับนักเตะที่ชาติอุซเบกิสถานและอดิสันไกสอนทีมชาติไทยกลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับอดิสันไกสอนชุดต่อไปจะเป็นชุดของผู้สาประตูนะครับทั้ง3คนสมบูรณ์อยู่ของเราด้วยนะครับทั้ง3คนมาในชุดแบบหลากสีเลยนะครับทั้งสีส้มสีชมพูแล้วก็สีดำนะครับจริงๆครับมีน้องตองกวินทำสัญญาณนะครับตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะครับเราดึงกวินทำสัญญาณมาแต่วันนี้ไม่ได้มาเปิดตัวนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บครับและคู่สุดท้ายครับวีระเทพป้อมพันธ์กับสุพรปิณกาตะโพครับวีระเทพป้อมพันธ์นะครับกองหลังทีมชาติไทยนะครับแชมป์อาเซียนครับวิ่งเข้าไปยิงเข้าไปทีมไหนก็ตามไม่ทันสิ้นชีทุกทีก็วันไม่ต้องหวั่นปวดเมืองเชียงเมืองทองเรานะครับมาริโอยูลอฟสกี้ที่มีสไตล์การแต่งตัวนะเป็นเอกลักษณ์ครับวันนี้มาริโอมาในชุดที่เรียบง่ายนะใส่รองเท้าหนังแต่ไม่ใส่ถุงเท้าซะอย่างนั้นนะครับไปปากเทพโพแบบเดี๋ยวไปเล่นนี่เราก็ให้มาริโอได้พูดอะไรถึงเป้าหมายสักนิดนึงครับ What is your actual target for this season Mario สวัสดีครับพูดไทยนะมาริโอแกพูดไทยได้นะ10 years later I'm standing here as a coach I didn't prepare any speech. I would like again to thank President Mr. Ravi, President Mr. Pok, and also very important person in my life, Mr. Honorit, for everything, for opportunity, for believing in me. As always, I'm getting emotional. I would like to thank the sponsors also in such a difficult time, last two years with COVID and everything. You support us, you stay with us. And we really appreciate that. And I hope, as you see, last season and season before, we are improving and we give something back to you. Without the players, like always, you know, I will not be in this position. I need to thank them because without them, I will not be the coach that I am today. And of course, the fans, you know, I always smile when I talk about the fans, the connection, the support. They said it's like 12 players, but for us, we're everything. I really hope this season we will not have any more restrictions. 50% will be full stadium. And let's fight together. Let's play beautiful football because this club deserves this. And this is actually the DNA of this club. Let's enjoy, let's play, let's win the games. And let's challenge everyone this season. Why not? Thank you.
Thank you for my city Mr. Mario นะครับเป็นโค้ชผมก็นี่ขนาดไม่เตรียมสปีชที่ยูนิตบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับครับได้โอเคครับพี่เบนโอเคผมยังโอเคครับ